สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกับวารุตาอีกแล้วนะคะวันนี้วารุตามีนิทานเรื่องหนึ่งค่ะจะมาเล่าให้ฟังนิทานเรื่องนี้น่ารักมากเลยค่ะน่ารักนิทานเรื่องนี้ชื่อมีชื่อว่าหญิงชรากับแหวนวงน้อยเพื่อนๆอยากฟังกันหรือยังคะถ้าอยากฟังไปกันเลยค่ะไปรับฟังกันเลยหญิงชราพักอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราสามีของเธอตายจากเธอไปหลายปีที่แล้วเธอยังมีลูกอยู่สามคนด้วยกันหญิงสองชายหนึ่งลูกชายของเธอและลูกสาวของเธอได้หมั่นมาเยี่ยมหญิงชราอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่หลังจากที่ลูกๆได้จากไปหญิงชราก็อยู่ความโดดเดี่ยวเช่นเดิมเป็นอย่างนี้ปีแล้วปีเล่าส่วนแหวนวงน้อยอยู่ในตู้โชว์เรือนกระจกเธอแสนเงียบเงาอยู่ภายในตู้โชว์วันๆก็ได้แต่มองผู้คนผ่านไปผ่านมาหวังว่าใครสักคนหนึ่งจะนำเธอออกไปจากตู้นี้เธอก็รอแล้วรอเล่าอย่างเงียบเหงาเศร้าสร้อยขณะที่เธอกำลังคิดอยู่ตอนนั้นสายตาของเธอก็ได้เจอกับสายตาของใครคนหนึ่งกำลังจ้องตาของเธออยู่กำลังจ้องมองเธออย่างตั้งใจฮะเธอคนนี้ใช่ไหมที่จะนำฉันออกไปจากในตู้หันเงียบเหงาวันนี้ได้โปรดนำฉันออกไปจากตู้นี้ด้วยเธอฉันอยากไปอยู่กับเธอเหมือนหญิงสาวเธอได้รับรู้ความในใจของแหวนน้อยที่พยายามบอกกับหญิงสาวหญิงสาวก็ได้พึมพำกับตัวเองว่าพรุ่งนี้เถอะนะพรุ่งนี้เถอะฉันจะรับเธอไปอยู่ด้วยแล้วหญิงสาวก็เดินจากไปแหวนวงน้อยได้ยินรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากพรุ่งนี้สินะฉันจะได้ออกไปจากตู้อันแสนโดดเดี่ยวอันนี้ฉันจะไปอยู่กับคนที่เขารักฉันฉันคงจะมีความสุขมากๆเลยพรุ่งนี้รออีกหน่อยนะแหวนน้อยได้ตื่นเต้นดีอกดีใจเป็นอย่างมากหญิงสาวเดินจากมาจากร้านขายเครื่องประดับหลังจากที่ได้พึมพำกับตัวเองในสมองเธอก็มีแต่ความคุ้นคิดคำนึงตลอดเวลาแหวนวงน้อยพรุ่งนี้นะฉันจะไปรับเธอมาอยู่ด้วยตอนกลางคืนเธอก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายมัวแต่คิดถึงเจ้าแหวนวงน้อยพอพระอาทิตย์เริ่มทอแสงหญิงสาวรีบแต่งตัวไปร้านประดับทันทีเปิดประตูเข้าไปและพร้อมกับบอกความประสงค์ให้กับเจ้าของร้านหญิงชราผู้ใจดีบอกว่าเธออยากได้แหวนวงนี้ไปมอบเป็นของขวัญให้กับหญิงชราในวันซานตาคลอสที่จะมาถึงในเร็ววันนี้หญิงชราเจ้าของร้านได้ยินเจตนาจำนงของหญิงสาวก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากที่เธอช่างเป็นคนที่มีน้ำใจอันแสนดีอย่างนี้และเธอก็ได้จัดการนำแหวนมาห่อใส่กล่องซะสวยงามหญิงสาวก็ได้เดินรับแหวนมาด้วยความสบายใจเดี๋ยวรอก่อนนะรอถึงวันซานตาคลอสที่จะมาถึงเราจะมอบแหวนวงนี้ให้กับหญิงชราแต่วันที่เราเข้าไปนี้เราจะไม่ให้เข้าไปโดยตรงเราต้องใส่ไว้ในรองเท้าของเธอเราจะต้องเข้าไปในบ้านของเธอตอนที่เธอไม่อยู่เพื่อจะให้เธอประหลาดใจในวันซานตาคลอสที่จะมาถึงนี้หญิงสาวคิดได้ดังนั้นพอถึงวันซานตาคลอสเธอก็เดินเปิดประตูเข้าไปบังเอิญเธอมีกุญแจสำหรับห้องของหญิง
ชราคนนี้นะคะเธอก็เปิดประตูเข้าไปหญิงชราไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านรองเท้าของเธอก็หายไปด้วยแล้วเราจะเอาของขวัญชิ้นนี้ไปวางตรงไหนดีล่ะจะทำยังไงดี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 เพื่อนๆเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนิทานเรื่องนี้จะจบลงแบบไหนอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย